ทหารที่อยู่ในทะเบียนรัฐบาลได้โปรดรู้ด้วยว่าเรามาด้วยความสงบและอาวุธที่ท่านมีอยู่กับตัวเองนั้นภาษีอากรประชาชนทั้งนั้นทหารต้องยืนอยู่ข้างประชาชนมิฉะนั้นก็เป็นทหารโจรขอให้ฟังไว้ดีแล้วหน้าไหนมันบอกว่าทหารไม่เกี่ยวข้องไอ้แม่ทัพภาคที่หนึ่งนะล่ะดูกันตัวเขียวที่หมดจะเตรียมรัฐบาลโกหกกันกลางเมืองทหารจะไม่ทำตัวไม่มีเกียรติยศและประชาชนมามือเปล่าไม่อายบ้างล่ะประชาชนมามือเปล่าต้องอายกันบ้างทหารไม่มีเอาไว้สู้กับประชาชนมีไว้สู้กับศัตรูขอให้ทหารทุกคนอยู่ในที่ตั้งอย่าได้กระทำการอย่างใดที่เป็นการกระเทือนต่อพี่น้องประชาชนเป็นอันขาดถ้าพี่น้องประชาชนบาดเจ็บหรือได้รับความกระทบกระเทือนเราจะพูดต่อเอาพี่น้องมาดีรถเลี้ยวขวามาอยู่ข้างหน้าแล้วคนเสื้อแดงตบมือแล้วตั้งมือเอาเลี้ยวขวาแล้วรถคันนี้เลี้ยวขวามาอยู่ข้างหน้าแล้วตั้งลงแล้วตั้งลงบรรจุกับหางแถวก็สรุปว่าสี่ด้านมีกลุ่มคนเสื้อแดงล้อมไว้หมดแล้วนะฮะก็ดูแกนนำจะทำยังไงต่อไปนะครับพี่น้องสื่อมวลชนครับเมื่อสักครู่นี้มีคนที่คว้างกระจกเข้าใส่มวลชนคนเสื้อแดงที่ชูอยู่ในมือตรงนี้คือถุงที่ใส่กระจกมาขอพี่น้องสื่อมวลชนได้เห็นครับพวกเราเปิดทางหน่อยพวกเราเสื้อแดงเปิดทางให้คุยกันเลยเก็บหลักฐานฟ้องต่อทั่วประเทศฟ้องต่อทั่วโลกให้หมดนั่นแหละครับอย่าไปโดนนะครับถุงกระจกจะไปโดนมือระวังมือจับจากข้างบนวันนี้คนเสื้อแดงเราไม่ยืนสู้เพื่อตัวเราเองเราสู้เพื่อเก็บหลักฐานฟ้องต่อประชาชนเพื่อป้องกันในอนาคตด้วยก็ไม่รู้ว่าอะไรกันนักกันหนาไอ้พันธมิตรไปยึดทำเนียบเนี่ยอยู่ได้ร้อยกว่าวันไม่มีหน้าตัวไหนเดือดร้อนประชาชนจะมาปิดหมายเลยบอกแล้วว่าจะไม่เข้าบอกแล้วว่าจะทำหน้าที่เป็นสุภาพชนแต่มันหูหนวกกันได้ยังไงเอาละครับไม่เป็นไรทหารจะเห็นว่าหน้าที่สำคัญคือเตรียมรับมือประชาชนก็ทั้งทหารแต่ขอให้รู้ว่าพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงเป็นเจ้าของแผ่นดินนี้
ป็นเจ้าของทำเนียบรัฐบาลแห่งนี้และเป็นเจ้าของกองทัพไทยทั้งหมดประชาชนคือเจ้าของกองทัพบันทึกเสียงบันทึกภาพเอาไปให้ดีเอาไปแจ้งผู้บังคับบัญชาด้วยให้รู้มาไปเลยว่าประเทศนี้ประชาชนเป็นแค่ผู้อาศัยวันนี้เราจะมาพิสูจน์ความจริงว่าไม่ใช่พี่น้องครับขณะนี้เรามาถึงทำเนียบรัฐบาลแล้วเพื่อพี่น้องได้นั่งลงเรียบร้อยเรามาส่งเสียงเพื่อไทยชนะอีกครั้งหนึ่งไทยไทยไทยนี่แหละครับคือประชาธิปไตยของเราเอาละครับรถข้างหลังครับรถข้างหลังครับขอความกรุณาให้ผมได้สื่อสารทั้งกับคนเสื้อแดงและกับคนเสื้อเขียวที่อยู่ในทำเนียบรัฐบาลหน่อยเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจที่ได้รับคำสั่งจากรัฐบาลนอกรีดให้มาปฏิบัติหน้าที่ในคืนนี้โปรดฟังคนเสื้อแดงตั้งใจจะมาที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อปิดหมายแล้วก็ยื่นคำขาดกับรัฐบาลชุดนี้ให้ดำเนินการตามข้อเรียกร้องภายในกรอบเวลา15วันเท่านั้นและเรายืนยันว่าหนึ่งเราจะไม่บุกเข้าก้าวล่วงไปในบริเวณตัวอาคารหรือบริเวณทำเนียบรัฐบาลโดยเด็ดขาดข้อที่สองถ้าเราสามารถเข้าไปปิดหมายสำเร็จเรียบร้อยพี่น้องเราได้รับความสะดวกไม่มีการบาดเจ็บไม่มีการเสียหายเสร็จพิธีกรรมในวันนี้แล้วเราก็จะเดินทางกลับในทันทีขอให้สื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศได้โปรดบันทึกคำพูดคำจาของผมไว้และบันทึกข้อตกลงที่ผมนำเสนอไปให้ชัดได้อย่าให้มีข่าวไปตั้งคืนนี้พรุ่งนี้หรือวันไหนว่าเราพยายามจะบุกเข้าไปข้างในหนึ่งไม่เข้าไปสองเรียบร้อยแล้วจะกลับและสามเรายืนยันว่าถ้าอภิสิทธิ์เวชชาชีวะไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงเราจะกลับมาใหม่เพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ทหารเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เคารพผมขอความกรุณาว่าเหลืออีกหน่อยเดียวท่านมาเปิดไอ้แผงกันด้วยแล้วพวกผมเดินไปตรงหน้าตึกไทยคู่ฟ้าแล้วผมก็จะกลับทันทีหลังจากเสร็จสิ้นพิธีกรรมพวกผมมาไม่ได้เปล่าพวกผมมาไม่มีอาวุธพวกผมมาไม่ได้ตั้งใจประทะกระทบกระทั่งกระทั่งแต่ผมยืนยันว่าเราจะทำหน้าที่ของเราให้ถึงที่สุดเอาเชิญคุณวีระครับเราจะไม่เข้าไปในนั้นไม่เข้าไปในห้องการเราที่ทำแผนแค่นี้เราจะไม่รับเลยเราอยากเข้าไปในห้องการเราที่ทำแผนเราอยากเข้าไปในห้องการเราที่ทำแผนเอาเดี๋ยวจะคุยนะครับคุณวีระอยากจะพูดคุยกับใครก็ได้ที่รับผิดชอบสถานการณ์นี้อยู่เรายืนยันนะครับว่าเราไม่เข้าไปข้างในเสร็จแล้วเราก็จะกลับคุณวีระวุฒิกระพงพี่ใหญ่ของเราขอเจรจากับทหารหรือตำรวจก็ได้ที่รับผิดชอบสถานการณ์นี้อยู่ขอเชิญนะครับเรามาด้วยไมตรีเรามาด้วยความตั้งใจดีต่อบ้านเมืองนี้เรามาด้วยความมุ่งหวังตั้งใจว่าเสร็จพิธีกรรมในการต่อสู้ของเราแล้วเราก็จะเดินทางกลับในค่ำคืนนี้ขอเชิญตัวแทนไม่ว่าจะตำรวจหรือทหารได้โปรดออกมาเจรจากับคุณวีระพุทธิกภพที่บริเวณแนวแผงกันตั้งแต่วินาทีนี้หากว่ามันเฉยหรือไม่ออกมา
เราจะตีความว่าท่านตั้งใจให้คนเสื้อแดงฝ่าแผงกั้นนี้เข้าไป